สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคืนค่ายบางอีนะสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวเป็นชุดกับดักต่อพังพรนะครับผมนะเป็นชุดกับดักต่อพังพรนะฮะพร้อมรังเก็บนะฮะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมนะจะมีชุดเสียงต่อลำโพงด้วยนะครับผมนะจะมีชุดเสียงต่อลำโพงด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมีสำหรับมือใหม่นะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะก็จะมีชุดเสียงนะจะมีชุดลำโพงด้วยนะครับผมนะจะมีตัวลำโพงตัวเสียงนะครับผมนะพร้อมเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมนะจะมีชุดต่อเลยนะครับก็จะมี3อย่างนะฮะสำหรับชุดต่อจะมีตัวบ่วง5หลัก30บ่วงนะตัวลำโพงตัวแล้วก็ตัวแมมเสียงของพังพรอยู่ในแมมเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันเลยนะฮะชุดสำหรับต่อของพังพรนะฮะว่าตัวบ่วงมีกี่อันนะฮะต่อ1หลักนะ1หลักจะมี6บ่วงนะครับผมนะ1เซตนะพร้อมรังเก็บนะครับผม1เซตพร้อมรังเก็บนะ30บ่วงนะครับผมนะ30บ่วงนะพร้อมรังเก็บเลยนะฮะจะมี30บ่วงนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะเป็นหลักสเตนเลสนะใช้หลักสเตนเลสนะครับผมชุดนี้เหนียวนะครับผมนะไม่มีขาดแน่นอนนะครับสำหรับใช้ต่อพังพรนะครับผมนะ30บ่วงนะ30บ่วงพร้อมรังเก็บนะครับดูนะครับผมจากความกว้างนะครับผมความยาวนะความกว้างของบ่วงนะก็ประมาณ4นิ้วได้นะครับผมประมาณนั้นนะสำหรับความกว้างนะครับผมแล้วก็ตัวเล่นใหม่ที่ผมทำก็จะเป็นรังเก็บนะสำหรับคนที่เพราะว่าลูกค้าโทรมาแจ้งมาให้ผมว่าให้ทำรังเก็บด้วยผมก็ลองทำดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะจะมีรังเก็บนะเวลาลูกค้าใช้นะก็จะได้มีที่เก็บแบบง่ายๆนะครับผมนะสายกับบ่วงอะไรพวกนี้ก็จะได้ไม่พันกันนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะใครที่สนใจทักมาทางไลน์ผมได้เลยนะครับผมชุดต่อพังพรพร้อมชุดเสียงลำโพงนะชุดต่อพังพรพร้อมชุดเสียงลำโพงพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมตัวลำโพงก็ตัวนั้นเลยนะครับผมโอเคนะฮะเสียงที่เราใช้ในนี้นะครับผมนะก็เป็นเสียงของพังพรเลยนะเราจะใส่เสียงตัวพังพรเลยในนี้นะครับนะตัวลำโพงจะเป็นตัวลำโพงสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ตัวกลมนะฮะมันจะมี2แบบนะครับผมนะโอเคนะครับผมใครที่สนใจนะใครที่สนใจชุดดักพังพรก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อผมได้เลยผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะฮะขอลาตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ